ถั่วแป๊บเจ้าของวันเกิดวันนี้ทำถั่วแป๊บทำอะไรแป๊บโดยคุณสุดานะคะอ๋อทำฉลองใหญ่เนื่องในวันเกิดพี่นาเลยนั่นน่ะเจ้าของพิเศษชอบป่ะนี่อร่อยนะน้องพี่นะกับแป๊บกับเบื้องต้มใหม่ๆทำยากป่ะนี่ยากค่ะแป๊บโอ้เฮ้ยมะพร้าววันนั้นเหรอใช่โอ้ได้เอามาใช้พอดีเลยถ้าไม่ใช้ก็ทิ้งสิคะเออๆก่อนจะทิ้งต้องรีบเอามาเปลี่ยนให้ใช้งานได้ก่อนวันนี้วันพิเศษเกิดลืมตาขึ้นมาโดโลเกิดนึกอยากเกิดวันที่27นี่ไม่ธรรมดานะวันหลวงพ่อบวชวันหลวงพ่อบวชใช่ไหมอ๋อการทำงานจะเกิดตั้งแต่ที่แล้วแต่ไม่เกิดก่อนกำหนดนะจะเกิดก่อนจ้างเดือนนะวันที่เกิด7เดือนกันนะเดือนอ่ะได้ทานของอร่อยแล้ววันนี้มันเกิดที่นาหอมรับทันทีชอบคอกันดีมากแปลกค่ะใช้แป้งอะไรยังป่ะแป้งข้าวเหนียวอ๋อต้มแบบนี้แล้วก็มาคลุกทำให้เป็นเบนกับมะพร้าวเนี่ยแตะให้เป็นเบนใช่อันนี้ก็คุ้มแล้วอันนี้ก็อร่อยทำบ่อยไหมนี่มันไม่บ่อยหรอกค่ะนี่แกจะได้ซักเอ็กต้าแล้วเอ็กต้าทำไมยังมันเกิดกันจะนายยงไม่ทำไม่ทำใช่ไหมโอ้โหต้องสำคัญต้องวันเกิดต้องทำนั่นเองมันใช้เวลาใช้เวลาไม่มีอะไรให้น้องเลยต้องพี่ทำให้ที่หนูแล้วเลยคือถ้ากับข้าวสองอย่างเนี่ยจะมาสั่งทำถั่วแปบยงไม่ทำนะวันนี้ยงทำอย่างเดียววันพิเศษวันนี้ทำกับข้าวอย่างเดียวถ้าไม่ทำก็จะมาคับอยู่นั่นแหละนั่นสำคัญมากกัญญาที่นี่เราคนนี้นี่จะได้ตัวแปรงานอย่างที่นี่ยังไม่ต้องจ้างเป็นอาทิตย์หญิงอาทิตย์เลิกอาทิตย์หน้าอาทิตย์ยังตัวข้ามสั่งข้ามเดือนอ่ะเคยอ่านแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้เลี้ยงผู้รักษาอันนี้พี่นาก็เป็นผู้เลี้ยงผู้รักษาวัดเหมือนกันผู้เลี้ยงผู้รักษาวัดไม่ได้นะสำคัญนะคนนี้ยมจะได้ดีไม่ได้ดีก็คนนี้แหละกองเชียร์กองเชียร์ต้องมีกองเชียร์ไม่มีกองเชียร์ไม่สนุกใช่ไหมไม่มีกองเชียร์ยมก็ซื่อบื้อเลยไม่รู้จะออกอะไรหัวออกก้อยเลยต้องมีหัวหน้าชั้นเช็คพร้อมใช่ค่ะโอ้โหอะไรจะเลี้ยงเยอะขนาดนี้วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ายังมือนี้ก็ไปทำงานไปทำงานมาเลยมาฉลองวันเกิดที่วัดเลยไม่ฉลองที่บ้านสุขสวัสดิ์เกิดใช้กระซ่างปีได้กระซ่างต้องมาอยู่วัดต้องมาอยู่วัดมาฉลองวันเกิดที่วัดพี่มงได้พี่บุญกาญจนาพี่บงค่ะโอ้โหกินอีกแล้ววันนี้เขาก็ไปซื้อมาเหมือนจังหวัดเลยโอ้โหวันเกิดคนอื่นมาเลี้ยงมันพี่นาเลยนะจะนานลูกก็ยังบอกว่าอาม่าฉันอยากไปวัดหาเธอจะป้าสิพาฉันไปพีแม่แล้วเออไปกระเป๋าลูกก็ต้องห่วงแม่ดอกแม่สบายได้ไหมสบายมาม่ายังไงก็ได้ไม่ต้องมาซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าโอ้โห2อย่างวันนี้วันเกิดเลี้ยงเต็มที่ยังไม่รู้อ่ะเมนูอะไรนะพี่เมนูอะไรนะยำปลาดุกฟูยำปลาดุกฟูเอ้าวันนี้แอปเปิ้ลแดงเหรอเขียวหั่นแล้วค่ะอ๋อเขียวหั่นแล้วใส่2อย่างเลยเนาะมันจะได้นัวได้กลมกล่อมนัวอมเปรี้ยวอันนึงจะอมหวานอันนี้นี่เลยพิเศษทำขายได้เลยเมนูนี้นี่แต่ว่าคงแพงมากน่าดูนะแค่แอปเปิ้ลก็แพงแล้วไงแค่แอปเปิ้ลก็แพงแล้วไงแค่แอปเปิ้ลชั้นก็พอแล้วจ้ะแอปเปิ้ลน่ะมันอะไรดอกปลาเนี่ยนะอ๋อยาโยมตักเองงงมันรสชาติก็ดีนะมันกินเล่นก็ได้นะเนาะกินบ่เบื่อไหมค่ะกินเล่นเฉยๆก็ยังได้เหมือนกับสลัดอย่างนึงไปที่กินยำปลาดุกฟูในสดชื่นกระถางวันอะไรก็แล้วกันเหมือนกับสลัดปลาย่อมปบไปคือไม่ไกลไปอ๋อใบเดียวเนาะ
ก็ได้ได้ได้แล้วแต่พี่ก็แล้วกันแล้วแต่พี่จะเมตตาแต่ตอนนี้ก่อนเก่งที่สุดในไม้แล้วแต่จะเมตตากรุณาก็แล้วกันแต่อย่าอุเบกขามีมุทิตาด้วยแกจะพิจารณาเรียกอะไรได้มาจากไหนเอ้าอุ้ยโอ้โหแบบนี้มันน่าอร่อยเนาะมันแห้งๆดีเนาะใช่ค่ะเนี่ยโอ้โหก็เลี่ยวโอ้โหแล้วทำอะไรต่อคราวนี้หอมหอมแล้วทำไงต่อคราวนี้เอาใส่จานแล้วค่ะจิ้มน้ำพริกเหรอหรือว่ายังไงว่าใส่จานจิ้มก็เขาเรื่อยๆอ๋อโอเคผักรวมมิตรเกาเหลาหมูเปื่อยเออผักรวมมิตรเกาเหลาหมูเปื่อยโอ้โหมาเยอะเหมือนกันนะวันนี้นี่ค่ะได้มาหลายอย่างเหมือนกันนะนี่2 อย่างโอ้โหมาฉลองวันเกิดให้พี่นาด้วยนะวันนี้เออวันเกิดพี่นาเลยก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกนะสุขสันต์วันเกิดจ้ะใช่แกงปลาแกงปลา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 เป็นแกงปลาแต่ไม่ได้แกงในปลานะไอ้ตัวพี่ยอมอาหารประจำเกาเหลานะอ๋อที่แกตั้งที่คนแก่อ๋อประจำน้ำเกาเหลารอบนี้เป็นพิเศษวันนี้ให้อภัยพิเศษไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะว่าเป็นวันเกิดอะไรอะไรอะไรข้างเลยเนี่ยปรุงเองนะคุณนายมือสั่นใหม่เลยโปะไปบนผังก็มือสั่นเนื้อไม่ใช่ก็มันเยอะไงตักเต็มไม่ยุบไม่ย่อวันนี้ยิ่งตักยิ่งไหลมาเทมาตักไม่ยุบเลยตักไปเท่าไหร่ก็เพิ่มมาเท่านั้นตักไม่ดีหน่อยขายไม่ได้เฉยเธอเรามีหน้าที่ดูเธอก็ดูไปอ๋อเลยไปวันนี้วันเกิดใช่เธออย่าขัดใจฉันจัดเต็มจัดหนักแม้ที่ของตัวนี่โอ้โหปักในจานวันนี้วันเสาร์เนาะเสาร์ทั้งวันเลยค่ะเสาร์ทั้งวันเลยวันนี้วันนี้คนได้เกิดมาคนหนึ่งวันดีวันเสาร์ไทยสีก็อนุโมทนาบุญแล้วก็สุขสันต์วันเกิดเนาะใครก็เกิดวันเสาร์นะล่ะโอ้สาธุแข็งแรงร่ำรวยเอ้ายังป้าจะเดือนไหนเดือนอีก2 เดือนโอเคเอ้ากรกฎาอวยพรให้วันนี้ก่อนอวยพรให้พี่ก่อนเลยเออสุขสันต์วันเกิดไปไปไปทำบุญใหญ่กันอ่ะสาธุกำลังดีไม่ดีคืออะไรอะความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วเราจะมานั่งตีเส้นให้กับคนอื่นตีเส้นให้กับสังคมไปทำไมเราไม่ปล่อยให้ทุกๆคนได้เป็นตัวเองได้มีความสุขในแบบของตัวเองได้ทำในสิ่งที่เรารักได้เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นสุดท้ายเราแค่ต้องระลึกไว้ว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปล้ำเส้นใครผมว่าแค่นั้นก็พอแล้ว
เวลามีชีวิตอยู่จะได้ประมาทให้พากันสวดมนต์ให้พรภาวนาจำศีลอย่าปล่อยอย่าวางอันนี้แหละเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายส่วนหน้าที่การงานสมบัติเงินทองอะไรมากมายนั้นก็จะทิ้งเกลื่อนอยู่บนโลกอันนี้ไม่ไปกับเราส่วนไปกับเรามีแต่บุญให้พยายามสั่งสมบุญเสียแต่ตอนนี้อย่าพากันประมาทเวลาตายแล้วจะไม่มีอะไรเกาะไม่มีอะไรติดมีแต่บุญกับบาปติดที่หัวใจเพราะฉะนั้นให้สร้างบุญมากกว่าสร้างบาปให้พยายามละบาปแล้วบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับตายแล้วใจก็เบาวิวใจมีบุญมีกุศลนี้เบาวิวใจของคนมีศีลธรรมนี้ไปได้เบาวิวใจของคนมีแต่บาปหาแต่กรรมนี้จมเลยให้พากันจำให้ชีวิตจะเป็นแบบไหนคงต้องเลือกเอาคนตัวของเราใจของใครของมันชีวิตที่เป็นแบบนี้คงไม่ว่ากันก็ชีวิตมันเป็นของเรา